ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรียนเกม5ครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดวันนี้เหยียบมิดจริงๆเพราะว่ามันน่าเหยียบมิดมากๆแขกรับเชิญในวันนี้ทำไมทั้งสีน้ำเงินทั้งล้อแถมหลายซี่ที่แบบล้างก็ยากด้วยคุณผู้ชมกลับมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันคืนจะทวงได้ไหมคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณ Ford Focus 1.5 EcoBoost Turbo yeah. สวัสดีครับดูสิหน้าดูสแยะปากเบาๆตาเนี่ยได้กระจังหน้า FT มาด้วยนะเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วไฟหน้าเนี่ยได้ฮาโลเจนมาด้วยนะอย่าโจมตีเดี๋ยวค่อยไปเล่าข้างในดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่แขกรับเชิญของเราก็คือคุณ Ford Focus รุ่นปรับโฉมที่มีเครื่องยนต์ EcoBoost Turbo ไปแล้วนี่เองการกลับมาครั้งนี้เนี่ย Ford Focus เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบเข้ามาช่วยคุณผู้ชมแต่ว่ามีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กลงผลที่ได้เนี่ยคือกำลังเนี่ยก็จะมีความจี๊ดจ๊าดมากขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวแต่ว่าจะพูดอย่างหนึ่งว่าเสียงเครื่องอ่ะเพราะมากเป็นอะไรที่แบบเราสองคนเนี่ยตกใจมากๆเวลากดคันเร่งแรงๆแบบหวานเหมือนใส่น้ำตาลประมาณ5ช้อนชาเลยทีเดียวหวานเพราะมากๆเลยต้องมาลองฟังกันเองเนาะแล้วก็การขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมั่นใจตามสไตล์ Ford ก็คือว่า Ford มันก็เด่นเรื่องช่วงล่างอยู่แล้วก็ไม่หายห่วงรุ่นเก่าเนี่ยคนก็จะแบบว่าคอมเพลนมากเลยว่าเวลาขับในเมืองเนี่ยมีอาการกระตุกใส่เกียร์ดีแล้วรู้สึกว่ารถรอบมีการแบบสวิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยออกตัวไม่นิ่มไม่สมูทเลยเกียร์เปลี่ยนฉึกฉักเป็นรถไฟจากนั้น Ford ก็เลยพิจารณาแล้วว่าเกียร์ลูกเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับ Ford Focus ที่ต่อไปก็เลยถอดเกียร์ลูกนี้ออกจากโมเดล Focus ทั่วโลกเลยโป๊เปื่อยฉาบกลางสนามและได้เปลี่ยนมาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะ Torque Converter ธรรมดาใช้แทนอ่ะเออฟีลเป็นไงพอเปลี่ยนเกียร์แล้วขับดีมั้ยหลังจากเปลี่ยนเกียร์มาปุ๊บเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเกียร์ Power Shift อ่ะมันขับสนุกกว่าแต่มันก็แลกกับการที่มันต้องมีอาการกระชึกกระฉากอ่ะแต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ลูกนี้รู้สึกว่าเกียร์มันสมูทขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้แบบฉึบฉับฉึบฉับฉึบฉับเหมือนเกียร์ Power Shift ลูกเดิมอ่ะเออแต่ว่ามันก็เป็นการเป็นงานอยู่อ่ะไม่ได้แบบว่าอุ้ยอ้ายเกียร์โง่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออเกียร์ลูกเนี้ยสมูทฉลาดแล้วก็ตอบสนองทันใจข้อดีข้อแรกปวดคอหมดละการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยดีกว่าหน้าเกินตาลดราคาระดับ3ล้านอีกนะฮะ3ล้านเลยเหรอเชื่อไหมว่าบางทีเราวิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะความรู้สึกเหมือนกับถ้าเป็นรถคันอื่นอ่ะจะเหมือนแบบ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารมันน้อยมากๆมันเก็บเสียงดีจริงๆจนเราเกินคาดมากๆแล้วเวลาที่แบบขับบนถนนที่มันขรุขระถนนที่มันไม่เรียบอ่ะมันเก็บเสียงของรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยดีจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีที่เด่นมากๆของ Ford Focus ใหม่ถ้าให้เปรียบเทียบกันคนชอบมาคอมแพร์กันว่า Mazda 3กับ Ford Focus เนี่ยขนาดเก็บเสียงดีกว่ากันไม่ต้องคอมแพร์มั้ยรู้อยู่แล้ว Mazda 3นี่คือแบบไปทำกันบ้านเรื่องเก็บเสียงใหม่ก่อนเลยจ้ะมันก็ต้องยอมพูดอ่ะเนาะข้อที่2อ่ะมันไม่พูดก็ไม่ได้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือระบบช่วงล่างเป็นจุดเด่นจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นจุดเด่นจนรู้สึกว่าแบบมันเด่นที่สุดในรถระดับนี้แล้วอะช่วงล่างแบบนี้คน10คนขึ้นมาขับ Ford Focus จะรู้สึกว่าไม่มีคนไหนที่จะไม่พูดเรื่องช่วงล่างไม่ได้เลยเพราะว่ามันถือเป็นเรื่องที่แบบมันเด่นมากๆของรถรุ่นนี้อะเออจริงๆต้องมาลองนะมั่นใจแล้วก็เก็บรอยต่อถนนเข้าโค้งก็แบบหนึบแบบติดหนึบใบเตยสติ๊กกี้เลยอ่ะนี่ต้องพูดเลยนะคุณผู้ชมใครที่ไม่ถนัดเข้ารูนะนี่เลย Ford Focus ใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเพราะข้อดีของนางเนี่ยคือเป็นรถรุ่นเดียวในตลาดระดับนี้ที่มีระบบช่วยถอยจอดแบบเข้าซองแล้วก็แบบขนานก็ได้ด้วยรวมถึงมีระบบช่วยออกจากที่จอดขนานให้ด้วยแบบนี้สำหรับคุณสุภาพสตรีที่รู้สึกว่าการถอยเข้ารูเป็นเรื่องที่ลำบากหรือการที่จะจอดขนาบข้างริมถนนจอดแปะฟุตบาทอ่ะแล้วมีรถอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังรู้สึกว่ามันลำบากชีวิตฉันจังเลยรถคันนี้แหละจ้ะตอบโจทย์เพราะว่ามีระบบถอยเข้าจอดซองอัตโนมัติรวมไปถึงระบบถอยเข้าจอดขนาบข้างแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งมันแบบมันเป็นครั้งแรกในกลุ่ม C segment น่ะที่มีระบบนี้เข้ามาให้อ่ะเพราะระบบนี้ส่วนมากมันจะอยู่ในรถแบบแพงๆไปเลยรถระดับคัมรี่แอคคอร์ดยังไม่ได้เลยนะออปชั่นเนี้ยข
ข้อหนึ่งที่เรารู้สึกเราไม่ปลื้มเลยปลื้มจิตไม่ปลื้มใจเลยเพราะว่าเบาะคู่หน้าผู้โดยสารตอนหน้าคนขับอ่ะพอขึ้นไปขับคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกว่าพนักรองหลังอ่ะมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันอ่ะด้านท้ายทอยรู้สึกว่ามันจะโหงหายไปเลยด้านตรงบั้นท้ายเอวรู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรมาแบบดันตูดตลอดเวลารู้สึกว่าเวลาเรานั่งรู้สึกเหมือนประทัวนั่งงอคอหักอ่ะเบาะนั่งไม่สบายนะไปปรับมาด้วยรุ่นหน้าเบาะเต้นไม่ได้ไงข้อด้อยข้อแรกเลยอยู่ที่เบาะนะคุณผู้ชมเบาะนั่งของ Ford Focus เนี่ยเป็นจุดด้อยที่รู้สึกว่าแบบรุ่นที่แล้วเป็นยังไงรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้รับการปรับปรุงเลยเท่าไหร่เลยคือมันนั่งไม่สบายเพราะว่าไงตัวเบาะเนี่ยปีกเบาะที่มารับหลังอ่ะบีบสรีระด้านข้างของหลังมากๆโดยเฉพาะตัวแผ่นรองรับหลังที่มันควรจะมีอะไรมาซัพพอร์ตแผ่นหลังอ่ะก็ไม่มีสุดท้ายคืออะไรเวลาขับรถไม่ว่าจะใกล้จะไกลเนี่ยปวดหลังคุณผู้ชมเมื่อยแบบเปลี่ยนลิยบทไป18ท่ากามสุตราขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้แบบเราสามารถนั่งอย่างสบายอ่ะคันนี้เบาะหลังก็เป็นนะไม่ใช่เบาะหน้านะถ้าเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันต้องพูดเลยว่า Ford Focus มีข้อด้อยคือในที่โดยสารเพราะว่าไงคือที่โดยสารมันแคบมากๆคุณผู้ชมจะโดยสาร5คนอย่างเราคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดประมาณ3ตลบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนรถมาเอารถเพื่อนรถคนอื่นไปดีกว่ามาถ้าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนั่งกันเยอะๆเพราะว่ามันแบบมันแคบอะเนื้อที่หัวก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็เวลานั่งแล้วอึดอัดไม่ว่าจะนั่งแค่คนเดียว2คนหรือ3คนยังไงมันก็อึดอัดอะจะซื้อรถฟอร์ดก็ไม่ต้องไปคาดหวังหรอกนะว่าจะแบบอยากได้แบบพื้นที่ห้องโดยสารกว้างๆเน้นบรรทุกสัมภาระคนเดินทางบ่อยเดินทางสบายไม่ต้องไปมองหาจากฟอร์ดไม่ได้เป็นรถที่เนื้อที่กว้างขวางข้อด้อยเนี้ยไม่พูดไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเราน้อยใจมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่ปรับโฉมมีแต่ของเพิ่มขึ้นใช่ไหมเออแต่อันเนี้ยปรับโฉมแล้วของน้อยลงอ่ะราคาขึ้นด้วยเนาะราคาขึ้นแต่ของน้อยลงคือไรอ่ะของที่หายไปจากรุ่นก่อนปรับโฉมเคยรู้ไหมคุณผู้ชมข้อแรกดวงไฟหน้าฮะดวงไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบฮาโลเจนใช่ไหมก่อนนั้นเป็นใบซีนอนแถมอะไรรู้ป่ะตอนแรกโคมไฟหน้ารุ่นก่อนปรับโฉมเป็นแบบที่แบบสามารถมีไฟส่องเวลาเราเข้าโค้งได้อะคอนโทรลลิ่งไลท์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราหักพวงมาลัยก็จะมีไฟแบบช่วยส่องทางให้นี่ก็ไม่มีนะเป็นไฟแบบแปลนๆธรรมดาธรรมดาเขาไว้ขับกลางวันค่ะรุ่นนี้ไม่ได้เน้นขับกลางคืนขับกลางวันจะรอดหรอซึ่งในขับกลางวันก็ไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมกระจกมองข้างระบบเตือนมุมอับก็หายไปหายไปได้ยังไงฟอร์ดแล้วไงต่อกระจกมองข้างไม่มีมุมวายมาให้เลนกว้างอะตรงขอบกระจกมองข้างวายวิวหายไปวายวิวหายไปที่สำคัญอะไรหายไปอีกรู้ไหมอะไรอ่ะซันรูฟก็หายไปไงคือแบบก่อนปรับโฉมนี้ทำไมปรับโฉมนี้รู้ว่าเครื่องยนต์แพงแต่ว่าถ้าเกิดทำราคาไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะให้ไปซื้อรถเปล่ามาแล้วกันนะวันหลังออปชันบางอย่างอย่างเช่นไฟหน้าคุณผู้ชมมันปี2016แล้วรถราคาล้าน 99,000 น่ะให้ไฟหน้าฮาโลเจนมาจะนึกว่าฉันขับกระบะอยู่อ่ะเออนี่ดีแม็กยังเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะโดยสรุปที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นรถที่เหมาะคนที่ชอบขับรถมันเป็นรถที่แบบเหมาะคนที่ชอบแบบพละกำลังแรงๆแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบขับรถแบบเปรี้ยวมุดมุดปัดปาดอะไรอย่างเงี้ยเหมาะจริงๆไปลองขับนะคุณผู้ชมมีให้ทดลองแล้วในโชว์รูมปั่นเนี้ยบอกโฟกัส EcoBoost Turbo เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มองหาอะไรที่แตกต่างการขับขี่ที่สนุกสนานความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็เป็นคนที่รักการขับขี่เป็นชีวิตจิตใจเพราะว่ามันขับสนุกมากจริงๆจนแบบเถียงไม่ได้เลยว่ามันเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มจริงๆหลายๆยี่ห้อก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าใครที่กำลังมองหารถที่อยากจะแบบฉันมีคนนั่งฉันชอบขนเพื่อนฉันชอบโดยสารคนเยอะๆหรือว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันมีข้อด้อยอยู่ที่แบบเนื้อที่โดยสารจริงแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อตอนนี้ก็ทำใจหน่อยนะเพราะว่าออปชันมันก็แบบเนาะมากกว่าคู่แข่งนิดหน่อยและทั้งหมดนี้คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานพวกเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมตอนกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก่อนจากกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่เนาะครับอาคาร PKPWS นะครับภายใต้ศิวราดิสทริกนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดินเข้ารถดูมีความมั่นใจมากเลยอ่ะแน่นเนาะ
แต่ไม่มีความมั่นใจในการนั่งเลยอยากให้เข้าของบางทีไหมไม่รถดูแน่นจังเลยอ่ะแน่นเหมือนหน้าเลยตกมุกตัวเองนะขยี้ตัวเองไปอีกทำไมวันนี้ต้องถอยออกอ่ะอ้าวก็เพราะว่ามันเกิดตัวใช่ไหม